คนในวงการการเมืองและนักวิเคราะห์ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางนะคะหลังจากที่อีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์เทสลาสามารถสรุปดีลเข้าซื้อบริษัท Twitter สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานกว่า400ล้านคนAnd if, as a Ted Cruz, วุฒิสมาชิกอเมริกันจากพรรค Republican สะท้อนเสียงกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่กล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่มัสก์เข้าซื้อกิจการ Twitter โดยคนกลุ่มนี้เชื่อว่าที่ผ่านมา Twitter และบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆส่งเสริมความคิดเสรีนิยมและปิดกั้นความคิดอนุรักษ์นิยมอย่างไรก็ตามมีผู้กังวลเช่นกันค่ะว่าหากอีลอนมัสก์เข้ากลุ่มบางเหียน Twitterนโยบายเรื่องการกลั่นกรองถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติและสร้างความเกลียดชังในสังคมอาจย่อหย่อนลงสุเมยาวาฮีดตัวแทนกลุ่มสิทธิของผู้นับถือศาสนาอิสลามมุสลิมแอดโวคเกตส์กล่าวว่าชาวมุสลิมต้องเจอกับการถูกคุกคามบน Twitter อยู่บ่อยครั้งและการลดการสอดส่องถ้อยคำที่ส่งเสริมความเกลียดชังจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงTwitter มีผู้ใช้ประจำกว่า400ล้านคนซึ่งน้อยกว่าจำนวนผู้ใช้ Facebook 3,000 ล้านคนแต่คนจำนวนมากที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เช่นนักการเมืองนักข่าวและคนดังในวงการต่างๆใช้ Twitter สื่อสารกับผู้ติดตามดังนั้นจึงมีคนมองว่า Twitter มีอิทธิพลต่อความคิดของคนมากกว่าที่จะพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Twitter จำนวนมากไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นคนส่วนน้อยในสังคมที่อาจถูกผลักไสหรือกดขี่มากขึ้นไปอีกถ้าออกมาแสดงความคิดเห็นปัจจุบันจึงมีผู้เห็นประโยชน์จากการให้ผู้ใช้สงวนการเปิดเผยตัวตนได้อย่างไรก็ตามอีลอนมัสก์ผู้ที่ติดอันดับ1มหาเศรษฐีโลกโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กกล่าวไม่นานนี้ว่าเขาต้องการให้มีการยืนยันตัวตนผู้ใช้จริงไมเคิลโพสเนอร์ผู้อำนวยการศูนย์ Center for Business and Human Rights แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าถ้อยแถลงของมัสก์เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอาจยังขาดความสมบูรณ์และหวังว่ามหาเศรษฐีผู้นี้จะเข้าใจว่าควรมีคนเข้าไปสอดส่องการสร้างความเกลียดชังการใช้ข้อมูลบิดเบือนใช้สแปมหลอกลวงและเนื้อหาอนาจารอิเมอร์สันบรูคินนักวิจัยด้านการสื่อสารยุคดิจิทัลที่ Digital Forensic Research Lab แห่ง Atlantic Council กล่าวว่าอีลอนมัสก์เป็นผู้มีความคิดแบบสุดขั้วในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความเห็นแต่เขาไม่คุ้นกับประเด็นเรื่องที่คนในหลายส่วนของโลกมีความเสี่ยงจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองส่วนเอวานเกรเออร์ผู้อำนวยการองค์กรด้านสิทธิ์ในยุคดิจิทัล Fight for the Future ให้ความสำคัญกับประเด็นที่ว่าอาจเกิดการผูกขาดสิ่งที่คนได้ยินและทำได้บนโลกออนไลน์เป็นที่คาดเดาว่าภายใต้การนำของอีลอนมัสก์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อาจได้รับอนุญาตให้กลับมาใช้ Twitter ได้หลังจากที่เขาถูกแบนจากแพลตฟอร์มนี้เมื่อปีที่แล้วแต่ทรัมป์บอกกับสถานีโทรทัศน์ Fox News ค่ะว่าตนไม่มีความประสงค์จะกลับมาใช้ Twitter อีกและจะใช้สื่อของตนที่มีชื่อว่า Truth Social นั่นเองในวันจันทร์ค่ะหลังจากที่เกิดเสียงสะท้อนต่างๆเกี่ยวกับการที่อีลอนมัสก์เข้าซื้อ Twitter มหาเศรษฐีผู้นี้ได้เขียนในทวีตนะคะว่าผมหวังว่าแม้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมที่ไร้กาจที่สุดก็ยังคงใช้ Twitter ได้ต่อไปเพราะนั่นคือความหมายของเสรีภาพในการแสดงออกดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน